เาละในเช้านี้เราจะมีกาสได้มาฟังพระรจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับซึ่งเราเพิ่งฟังคําเทศนาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการปิดหนังสือพระธรรมฟิลิปปีซึ่งเป็นหนังสือแห่งความชื่นชมยินดีและเป็นการสะท้อนชีวิตคริสเตียนหรือผู้เชื่อว่ายิ่งเดินกับพระเจ้ายิ่งชื่นชมยินดียิ่งชื่นชมยินดียิ่งมีกําลังมากเอเมนไหมครับดังนั้นในเช้านี้เราจะมีการได้เริ่มต้นหนังสือเล่มใหม่ครับแล้วเราจะฟังคําเทศนานับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นหนังสือเล่มใหม่ นั่นคือหนังสือพระธรรมมลา,ากโกนะครับหนึ่งในพระกิติคุณของพระเจ้าหนึ่งในหนังสือพระกิติคุณที่จะสะท้อนถึงพระลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำและทรงเป็นผ่านหนังสือพระธรรมมาลากโกด้วยกันให้เรามีโอกาสได้เปิดพระธรมมารมลากโกบทที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งถึงแปดขอเรียนเชิญทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอ่านเพราะวจ้นะของพระเจ้าสลับกันนะครับมลา,ากโกบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงแปดครับ ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ตามที่เขียนในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่เราใช้ทูตของเรานำหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมราคาของท่านไว้เสียงคนร้องในถิ่นธุรกันดารว่าจงเตรียมมรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำหนทางของพปรองให้ตรงไปยอนผู้ให้บัพติศมารปรากฏตัวขึ้นในถิ่นธุรกันดารท่านประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่ เพื่อรับการยกโทษความผิดบาปคนทั้งแคว้นยูเดียกับคนทั้งกรุงเยรูซาเล็มพากันออกไปหาย,ยอนสารภาพความผิดบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอแดนยอนแต่งกายด้วยผ้าขนอูดและใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตะกะแตนและน้ำพึ่งป่าท่านประกาศว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พระองค์จะส่งให้พวกท่านรับบปฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราลงใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะคำทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าให้เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนและการอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมเทียะกระทําการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของปรุงจะสูญหายสกิดก็หาไม่ได้ขอให้สัจธรจะทความจริงของพระเจ้าสร้างเราเปลี่ยนเราเพื่อเราทั้งหลายจะติดตามพระองค์ และดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจรึงอธิษฐานร่วมใจกันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอเรียนเชิญน,นั่งลงครับคริสตจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าคริสตจักรไลฟ์เชิร์ชซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแบลตฟอร์ดนะครับหรือว่าไลฟ์เชิร์ชแบลตฟอร์ดซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษครับเป็นคริสตจักรคาริสมาติกแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษพวกเขาเป็นคริสตจักรที่มีจุดเริ่มต้นจากการฟื้นฟูในด้านของมาทานฝ่ายพระวิญญ,ญ,ญาณ ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษครับคิสจักรนี้มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมที่ยาวนานครับแต่ว่าในปี1999ขณะที่คริสจักรมีอายุได้25ปีคริสจักรแห่งนี้มีสมาชิกกว่า600คนครับซึ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานของประเทศอังกฤษในสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นคริสจักรที่มีสถิติจํานวนประชากรที่ไปนมัสการพระเจ้านั้นมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วประเทศนี้นั้นมีรากฐานพระก,กิติคุณที่แข็งแรงแต่ประกอบจากผลการวิจัยพบว่ามีคนเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนของคนทั้งประเทศอังกฤษที่ไปโบสถ์ครับที่เหลือก็ไม่ค่อยได้ไปโบสถ์แม้มีชื่อว่าเป็นสมาชิกของคริสตจักรแต่กลับไม่ได้เห็นความสำคัญของการไปร่วมนมัสการหรือร่วมผูกพันตัวในคริสตจักรของพระเจ้าแต่แล้ววันหนึ่งในเช้าวันอาทิตย์นะครับขณะที่พาสเตอร์พอลสแกลลอน ซึ่งเป็นศิยาพิบาลของคริสตจักรกําลังนํารอบนมสักการบรเวทีอยู่พระเจ้าได้ให้เขาได้สังเกตเห็นบางสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนแม้ว่าภาพที่เขาเห็นนั้นจนชินตาแทบทุกสัปดาห์แต่ในวันนั้นแต,ตกต่างจากทุกสัปดาห์ภาพที่เขาเห็นคือว่าเขาได้เห็นคนผิวขาวชนชั้นกลางกําลังเดินทักทายกันในห้องประชุมอย่างอบอุ่นครับทุกคนต่างทิ้งกระเป๋าสัมภาระที่มีราคาเอาไว้บนเก้าอี้ของตัวเอง โดยที่เขาไม่กลัวว่าจะมีใครมาแอบหยิบไปเลยพวกเขาทักทายกันพวกเขาใช้เวลาด้วยกันในคริสจักรทุกอย่างในคริสจักรนี้ดูปลอดภัยและไร้ข้อกังวลมากๆจนถึงขนาดว่าใครจะวางกระเป๋าไว้ตรงไหนก็ได้นะครับและแล้วเสียงของพระเจ้าก,ก็มาพูดมาตรัสกับพาเซอร์พอลสแกลอนท่านนี้นะครับพระเจ้าตรัสว่าพอลคิสจักรของเจ้าที่ดูแลอยู่นั้นมันดูปลอดภัยเกินไป พี่น้องแปลว่าอะไรครับมันปลอดภัยเกินไปพระเจ้าได้ไคยาให้ความให้กับพอสกาลณนณเวลานั้นบอกว่าเพราะว่าสมาชิกของพวกเจ้ารักความปลอดภัยมากยิ่งกว่ารักเราด้วยซ้ำไปพอสกาล,ลอนในเวลานั้นเขาได้รับการสัมผัสในจิตใจเกิดความรู้สึกว่าเขาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าพูดบอกว่าใช่คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่ไม่เคยชวนผู้สนใจมาโบสถ์เลย เป็นคริสสจากที่มีเครือญาติเต็มไปหมดครับคนนั้นเป็นญาติคนนี้คนนั้นเป็นญาติคนนั้นแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนชุมชนที่แข็งแรงพวกเขาไว้วางใจกันทุกคนมีชีวิตที่ดีงามแต่ปัญหาคือคริสสจากนี้นั้นไม่เคยเหยียดตัวเองออกไปเป็นพรหรือนําใครมาเชื่อพระเจ้าแม้แต่คนเดียวคริสสจากดาเนินมา25ปีมีแต่เครือญาติทั้งนั้นที่สําคัญคือคริสตจากแห่งนี้นั้นมีแต่คนผิวขาวที่เป็นคนชั้นกลางครับ ซึ่งไม่ได้เป็นการสะท้อนภาพของเมืองนี้เลยความจริงแล้วเมืองแบลตฟอร์ดนั้นมีทั้งคนผิวดํามีทั้งเอเชียแต่กลับไม่มีคนเหล่านี้อยู่ในคิสจักรแม้แต่คนเดียวแบลตฟอร์ดยังมีชนชั้นกรรมกร,รอีกมากมายแต่ชนชั้นกรรมกร,รนั้นกลับไม่รู้จักพระเจ้ามีแต่คนระดับกลางที่พวกเขาเองนั้นมีฐานะทางสังคมที่ดีดังนั้นวันนั้นเองพอเริ่มจัดการกับปัญหานี้ครับคิสจักรนี้มันปลอดภัยเกินไปแล้วเขาก็เริ่มจัดการกับธรรมเนียมปฏิบัติ ที่พวกเขาไม่เคยก้าวออกไปที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเขาชอบอยู่ในความปลอดภัยแบบที่เขาคุ้นเคยพอได้เรียกทีมงานและคณะผู้ปกครองมาประชุมร่วมกันครับแล้วก็เริ่มมีการท้าทายให้เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการท้าทายที่จะให้สมาชิกนั้นออกจากธรรมเนียมเก่าๆเลิกม,มาโบสถ์ด้วยวิธีการแบบเดิมๆถึงเวลาแล้วที่จะมีโการได้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ตั้งเป้าหมายด้วยกันว่าเราจะนำพาคนมาเชื่อพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามในเมืองของเรา พี่น้องที่รักทีมผู้นําหลายคนไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงครับเนื่องจากว่าเป็นการลบวลความสงบและความปลอดภัยของคริสตจักรเดี๋ยวพอคนใหม่ๆเข้ามาเราจะวางกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อหลุยวิกตอร์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันหายฉะนั้นเขาก็บอกว่าไม่เอาพี่น้องสมาชิกส่วนใหญ่ไม่พอใจมากที่พอนั้นเสนอทิศทางใหม่ให้กับคริสตจักรสุดท้ายคริสตจักรแห่งนี้ได้สูญเสียสมาชิกไปทันทีหลังจากการตัดสินใจแก้ไข วิญญาเรื่องนี้นะครับมีคนออกไปจากริสตจักรถึง300คนจาก600คนหมายมาความว่าริสตจักรลดลงอย่างรวดเร็วครับกลายเป็นคริสตจักรที่มีขนาดเล็กลงและสุดท้ายการตัดสินใจของท่านเองนั้นทําให้พอลสแกลลอนได้นาพาพี่น้องที่เหลืออยู่อดอาหารอธิษฐานวางทิศทางในการรับใช้พระเจ้าใหม่การนมัสการพระเจ้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อที่ให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงอีกทั้งมีชั้นเรียนพพชเหมือนอย่างที่เราเรียนนะครับ มีกิจกรรมในเรื่องของการสามาัคคีธรรมเปิดประตูต,ต้อนรับคนผิว,ผวดําผิวขาวผิวเหลืองผิวเขียวมาให้หมดเพื่อเขาจะมีโอกาสได้รับพระพรจากพระเจ้าคริสตสักรเปิดประตูกว้างและเปลี่ยนสโลแกนคริคสตจักรใหม่ว่าคริสตสักรแห่งนี้นั้นรักโลกรักทุกคนบนโลกใบนี้เหมือนอย่างความรักของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่นานพี่น้องที่รักในปี2004ครับคริสตสักรแห่งนี้ จาก600คนเป็นระยะเวลา25ปีได้เติบโตขึ้นจนปัจจุบันนี้มีสมาชิกกว่า6,000คนที่มาร่วมนมัสก,การพระเจ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอริสตจักรแห่งนี้ได้เปลี่ยนความคิดทัศนคติความปลอดภัยมากเกินไปหมายความว่ามันมีความคุ้นเคยมันอยู่ในคอมฟอร์โซนมันนานเกินไปจนมาถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักยิงครับ พระเจ้าต้องการให้ขึ้นสจาของพระเจ้านั้นออกจากคอมฟอร์ทโซนขอพระเจ้าเมตตาที่เห็นขึ้นสจาของพระเจ้านั้นมีหัวใจที่เยียดออกเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมาบังเกิดบนโลกใบนี้มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราไม่เช่นนั้นคนในโลกนี้นนจะตกนรกบึงไฟและจะไม่มีใครรอดขอบคุณพระเจ้าที่พระลงคไม่เคยอยู่ในความเคยชินแต่พระลงทรงต่อสู้กับความเคยชินและแล้วพระวจนะของพระเจ้าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเดียวกันครับ ที่พระธรรมมาระโกได้ถูกเขียนขึ้นและได้แปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกเป็นหนังสือที่บันทึกชีวิตของพระเยซูผู้ทรงเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในโลกใบนี้ชีวิตของพระเยซูถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือสี่เล่มเรียกว่าเป็นพระก,กิตติคุณหนังสือพระก,กิตติคุณสี่เล่มประกอบไปไได้วยมัทธิวมาระโกลูกาและยอนหนังสือแต่ละเล่มได้ถูกเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะครับที่ถูกเขียนไปยังผู้อ่านที่มีความแตกต่างกัน มัทธิวนั้นถูกเขียนขึ้นไปยังผู้อ่านที่มีเชื้อสายชาวยิวเพื่อเขามีความเข้าใจมีแบ็กราวทนานธรรมบัญญัติรู้จักเรื่องธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์ระเบียบวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนยิวเป็นอย่างดีแต่พอพระธรรมมารโกก็มีมุมที่แตกต่างออกไปเพราะว่าพระธรรมมารโกนั้นถูกเขียนขึ้นโดยผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่มีชื่อว่ามารโกครับมารโกนั้นมีมารดาชื่อมารีอาศัยอยู่ในเมืองเยรูซาเล็ม มาลาโกได้เคยใช้บ้านของตนแล้วก็เชิญชวนพี่น้องมานมันสก,การพระเจ้าที่บ้านหนังสือกิจการบทที่12ได้บันทึกว่าคิเสเตียนในยุคเวลานั้นได้ไปนมันสก,การพระเจ้าที่บ้านของเปโตรครับอขอโทษที่บ้านของมาลาโกและในเวลานั้นเปโตรเองก็ถูกจําคุกมาลาโกก็ออกไปทาธุรกิจนะครับร่วมกับอาจารย์เปาโลเป็นมิชชันนารีที่ถูกส่งออกไปในพระธรรมกิจการบทที่13ดังนั้นเองเปโตรซึ่งเป็นอัครสาวก ก็ตระหนักดีว่ามาราโกเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีของพระเยซูคริสต์ทำให้อาจารย์เปตโตรนั้นก็ได้นําการรับใช้พระเจ้าร่วมกับมาราโกมาโดยตลอดและได้เขียนข่าวประเสริฐได้อย่างแม่นยํานี่จะพูดได้ว่ามาราโกนั้นเป็นหนังสือที่บันทึกถึงประวัติศาสตร์ของเรื่องราวพระเยซูคริสต์ที่มั่นยําที่สุดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นการบอกกล่าวจากประสบการณ์ตรงของเปตโตรผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูผู้ที่ได้เห็นพระองค์ ผู้ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ดังนั้นมาระโกได้ใช้เวลากับเปโตรเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ด้วยกันดังนั้นการบอกกล่าวถึงเนื้อหาต่างๆนั้นจึงมีความชัดเจนและแม่นยําหนังสือมาระโกได้เขียนขึ้นในกรุงโรมประมาณปีคศ60-70ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คริสเตียนถูกข่มเหงรุนแรงที่สุดและในเวลาเดียวกันนั้นเปโตรก็กาลังเขียนหนังสือพระธรรมเปโตรนะครับที่เราได้อ่าน ทั้งในพระธรรมหนึ่งเปโตรและสองเปโตรนะครับเป็นเวลาเดียวกันเพียงแต่ว่าเปโตรนั้นเขียนขึ้นในแคว้นเอเชียไมเนอร์เป็นการหนุนใจพี่น้องชาวยูที่เจอการข่มเหงที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เอเชียไมเนอร์แต่ว่าสลับพระธรรมมาระโกแม้เขียนในเวลาเดียวกันแต่มาระโกเขียนขึ้นที่กรุงโรมพี่น้องมีความพื้นที่ที่แตกต่างบริบทที่แตกต่างแต่การข่มเหง และการกดดันเรื่องเรื่องราวเรื่องจากข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นเหมือนกันในกรุงโรมเราพบว่ายุคเวลานั้นจกักรพรรดิเนโรซึ่งเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองอยู่เหนือกรุงโรมนะครับได้มีโอกาสได้จริง,รงๆเขาปกครองอย่างมีสันตินะครับตั้งแต่ปี5 4ถึงห9หลังจากแล้วก็หลังจากนั้นนะครับประมาณคศ59เเป็นต้นไปจกักรพรรดิเนโรนั้นก็เริ่มสร้างปัญหาให้กับประชาชนของเขาเนื่องจากว่า มีการพร่ำบ่นกันต่อต้านเนโรเนโรก็เลยพยายามหาแพะรับบาปสุดท้ายคริสเตียนนี่แหละครับเป็นแพะรับบาปที่น่าสนใจของเขาเนโรจรึงตัดสินใจที่จะกล่าวหาแล้วก็ใส่ร้ายคริสเตียนที่อยู่ในกรุงโรมแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นไปก็มีการคมเหงอย่างรุนแรงเนโรรู้ว่าคริสเตียนจะไม่ตอบโต้คริสเตียนมีหัวใจที่ให้อภัยฉะนั้นเนโรก็เลยต้องใช้จังหวะแบบนี้แหละครับจับกลุ่มคริสเตียนมาเป็นจํานวนมาก แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับตนเองจับคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าลงไปต่อสู้กับสัตว์ร้ายนะครับที่อยู่ในโคโลอเซียมเพื่อให้ผู้คนได้เชียร์กันเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับชาวเมืองมีคริสเตียนจำนวนมากที่ถูกสังหารนะครับด้วยสัตว์ร้ายเหล่านั้นไม่เพียงเท่านั้นคริสเตียนบางคนยังถูกจับเอาไปเผาไฟให้กลายเป็นไฟประดับสวนนะครับโหดร้ายจริงๆ มาลาโกได้เขียนหนังสือในช่วงเวลาแห่งการข่มเหงที่รุนแรงที่สุดประมาณพศ64เราจะเห็นว่ามาลาโกนั้นได้เน้นย้ำถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์ผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่ติดตามพระองค์ในยุคสมัยนั้นดังนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะได้รับกำลังใจเมื่อเราถูกข่มเหงในพระนามของพระเจ้ามาลาโกเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อส่งไปถึงพี่น้องชาวโรมพี่น้องที่รักคนในกรุงโรมไม่เข้าใจธรรมบัญญัติของคนยิวไม่รู้จากวิถีชีวิต ไม่เข้าใจวัฒนธรรมดังนั้นหนังสือวัฒนรรม,มาราโกนั้นจึงเหมาะกับพวกเราที่อยู่ที่นี่เพราะเราก็เป็นเหมือนคนต่างชาติเช่นเดียวกันเราก็ไม่เข้าใจความเป็นธรรมเนียมของคนยิวดังนั้นหนังสือมาาโกนั้นจึงต้องการชี้ชัดว่าพระเยซูจะเป็นตัวอย่างผู้รับใช้ที่ดีโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเราจะเข้าใจรือรู้จักวัฒนธรรมของคนยิวมากหรือน้อยเพียงแต่ดูชีวิตพระเยซูพี่น้องเชา้านี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าเราควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรคิดส้จากของพระเจ้าจะต้องเคลื่อนไปแบบไหนตามน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อมันจะเติบโตขึ้นและพระเจ้าจะพอพระทัยจงดูตัวอย่างพระเยซู Amen. เอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างๆสับว,ว่าูดูตัวอย่างพระเยซูพระพู้งเป็นผู้รับใช้ที่ดีและปราศจากตําหนิในบทที่หนึ่งถึงข้อที่หนึ่งถึงแปดนั้นเราได้รู้ว่าเกี่ยวกับยอนผู้ให้บัพติศมาผู้เผยพระวจนะในพะทธสัญญาเดิมนั้นได้เขียนว่ายอนจะเข้ามาในโลกเพื่อจะเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูแล้วมาสังเกตด้วยกันว่า ยอนนั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเกิดผลมากจริงๆครับในงานรับใช้ของเขาในข้อที่5ได้กล่าวว่าในแถบชนบทของแคว้นยูเดียและชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดนั้นคนก็ออกไปหายอนครับแสดงว่ายอนสารภาพบาปพวกเขานําเขารับบัพติศมาในแม่น้ําจอแดนและชี้เขาได้เห็นว่าวันหนึ่งจะมีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาจะเสด็จมาบุคคลผู้นั้นจะนําการไถ่บาปและการช่วยกู้วันนี้ยอนสิ่งที่ยอนทําคือเป็นเหมือนป้ายชี้บอกทางว่า จะมีคนคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนมาขอให้เขาทั้งหลายนั้นได้เตรียมหัวใจเพื่อต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยาที่จะมาและประกาศการกลับใจใหม่และเพื่อเขาทั้งหลายนั้นจะละทิ้งชีวิตเก่าและติดตามพระองค์พี่น้องที่รักนี่คือเวลาที่ชาวยิวนั้นจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาและหันกลับมาสู่หนทางใหม่ที่เป็นหนทางแห่งความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชาวนี้เราตลาดที่นั่งอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าเกินกว่า9 5เปอร์เซ้นหเราลายมาเชื่อพระเจ้าโดยที่ไม่มีแบ็กเกลว์พื้นภูมิมาจากลูกหลานคริเสเตียนมาก่อนดังนั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพี่น้องสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าหนุนใจเราผู้นำในคืนเซียนหนุนใจเราคือทิ้งชีวิตเก่าและเปิดใจออกตามพระเยซูซึ่งจะเป็นทิศท,ทางใหม่ในชีวิตของเราจะเป็นรูปแบบใหม่ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องเช้านี้ เราจะมาศึกษาหัวข้อในพระธรรมมารโกด้วยกันหนังสือพระธรรมมารโกลตลอดทั้งเล่มเป็นหนังสือที่พูดถึงผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ผู้รับใช้ที่ดีจะเป็นอย่างไรวันนี้ประการแรกหัวข้อที่หนึ่งครับครั้งแรกภายใต้หนังสือพระธรรมมารโกเราจะมาเรียนรู้วิธีการรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพพี่น้องเราอยากจะรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นหันออกจากวิถีชีวิตดั้งเดิมความคิดแบบเดิมเดิม และตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ให้พรุงเป็นต้นแบบอย่างแท้จริงให้พระวจนะของพระเจ้ามาสร้างชีวิตของเรามีสี่หลักการในการรับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพในเช้านี้ประการแรกครับข้อหนึ่งบอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้พี่น้องถ้าท่านอยากรับใช้พระเจ้ามาตั้งต้นพร้อมกันครับให้เราเริ่มต้นตรงนี้ด้วยกันเริ่มต้นตรงไหนครับข้อหนึ่งบอกว่า พระคัมภีร์ได้เริ่มต้นบอกว่านในภาษากรีกคือคําว่าพรกกิติคุณขีดเส้นใต้คํานี้ครับเพาะ่าข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์หรืออีกถูกใช้คํานึงคือว่าพรกกิติคุณนั่นเองนะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเห็นที่นี่คือการรับใช้พระเจ้าตามแผนการของพระเจ้าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าตามแผนการของพระเจ้ามันจะต้องตั้งต้นตรงนี้เราจะไม่สามารถรับใช้พระเจ้าตามวิธีคิดรับใช้พระเจ้าตามรูปแบบความคิดเดิมๆตามประสบการณ์เก่าของเรา แต่การรับใช้พระเจ้าจะต้องกลับมาตั้งต้นที่พระกิติคุณของพระเยซูถ้าท่านอยากรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักอย่าไปตามความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่กลับมาตั้งต้นในพระกิติคุณคําว่า gospel ที่นี่ในภาษากรีกแปลว่าพระกิติคุณครับคํานี้จะถูกใช้ว่าเป็นข่าวประเสริฐจากกษัตริย์ที่ได้ประกาศไปทั้งชาติเป็นข่าวดี ใน่้อคามที่หมายถึงการเสด็จมาของกษัตริย์คือพระเยซูคริสต์ข้อที่สองถึงสามมาราโกได้อ้างคําพยากรณ์ในพระทตสัญญาเดิมจากหนังสือมาลาคีและก็จากพระธรรมอิสยาได้กล่าวถึงการมาของหยนบัพติสโตครับโดยที่อิสยาผู้เผยพระวจะนะบอกว่าเราจะส่งผู้ส่งสารของเราไปนําหน้าท่านผู้จะเตรียมทางของท่านจะเป็นเสียงร้องในสิทธุลกันดารว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า ต้องนาทางของเขาให้ตรงไปฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงการรับใช้พระเจ้าจะต้องกลับมาตั้งต้นที่แผนการของปรองนะครับนี่คือข่าวสารของกษัตริย์ที่สูกส่งไปถึงผู้เผยพระเจ้าที่จะเปิดเผยแผนการนี้ว่าสารของกษัตริย์คือพระเจ้าผู้ทรงครอบครองสรรพสิ่งในโลกนี้แผนการนั่งเดิมของพระองคือว่ามันจะกลับมาตั้งต้นที่แผนการของพระเจ้าวิธีคิดของพระเจ้าโดยการที่ปรองจะท่งผู้สื่อสารพรองจะท่งผู้ที่นําหน้า ก่อนที่พระเยซูผู้นั้นจะมาพระเจ้าได้ทรงเตรียมยอนบัพติสโตเอาไว้พี่น้องความจริงผู้ผเผยพระวจนะอิสยาห์นั้นเขีย,เขยนเกี่ยวกับยอนก่อนที่ยอนจะมาเกิดถึงเจ็ดร้อยปีด้วยกันโดยยืนยันว่าแผนการของพระเจ้าจะตั้งต้นที่ตรงนี้ความคิดของพระเจ้าคือพระองค์จะใช้คนเพื่อจะเตรียมทางของพระเจ้านะครับเมื่อพระเยซูมาเขาจะชี้ให้คนทั้งหลายได้เห็นพระเยซู พี่น้องที่รักบุคคลผู้นั้นคือยอนผู้ให้บัพติศมาท่านผู้นี้ไม่ได้มาในโลกด้วยความบังเอิญแต่มีคําภยากรณ์เกี่ยวกับยอนและการเตรียมหนทางของพระเยซูซึ่งปรากฏอยู่ในพะทธสัญญาเดิมมีมากกว่าสา2ค้อยามัยากรเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูและยอนผู้ให้บัพติศมาผู้นี้เป็นหนึ่งในแผนการของพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราทำทุกสิ่งอย่างมีแผนการ พี่น้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญในโลกนี้เอเมนไหมครับถ้าพระเยซูทรงจะมาเสด็จมาการมาครั้งแรกของปรงุงพระองค์ได้ทรงเตรียมบันคาของปรงุงมีการประกาศล่วงหน้าไว้แล้วว่าแผนการของพระเจ้าจะมาโดยผ่านทางย้อนบัพติสโตเขาจะนำทางของพระเจ้าพระเยซูตรัสบ,บอกว่าเราจะสร้างริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อริสตจัรก,ก็หาไม่ได้พี่น้องปรุงจะทรงสร้างริสตจักรไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งที่นี่ พี่น้องอย่าเวลาเรามาโบสถ์ที่นี่มีเราคนถามว่าครสตจักรของท่านอยู่ที่ไหนคสตจักรของท่านเป็นเป็นยังไงชื่ออะไรพี่น้องอย่าบอกนะครับว่าครสตจักรของอาจารย์โอ๋อยู่ตรงนั้นที่นี่อย่าบังอาจเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่สามารถเป็นเจ้าของครสตจักรได้ครับแต่พระเยซูปเป็นเจ้าของครสตจักรเพระพ่ว่าเราจะสร้างครสตจักรของเราคําพูดนี้เป็นของพระเยซูคริส์ฉะนั้นครสตจักรหรือผู้เชื่อพระองค์เท่านั้นที่เป็นเจ้าของครสตจักรเพราะว่าพระองค์ทรงตายเพื่อครสตจักร คริสัจกรนั้นจึงเป็นของพระองค์พระเยซูได้แลกคริสัจรมาด้วยพระชนชีพของพระองค์เองเพ,พื่อนพีทั้งเล่มได้บันทึกตั้งแต่วิวรณ์จนกระทั่งปฐมการจนถึงวิวรณ์ครับว่าพระเจ้าได้ช่วยมีแผนการที่จะนําคนออกจากบาปแล้วกลับมาอยู่ภายใต้แผนการของพระเจ้าพระองค์จะทําให้เราทั้งหลายรอดพ้นจากบาปนั่นคือแผนการของพระองค์เอเวซาบทที่สามก็เจ็ถึงสิบเอ็ดถ้าพระเจ้ามาเป็นผู้ปฏิบัติของข่าวประเสริฐนี้ ตามของประทานแห่งพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าโดยกิจการที่ทรงฤทธานุภาพของพระองค์แม้ข้าพเจ้าจะเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในธรรมิกชนทั้งหมดก็ประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อประกาศแก่คนต่างชาติถึงความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่สุดจะอย่างได้และทรงให้ทุกคนเห็นว่าอะไรคือแผนงานแห่งความล้ำลึกที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทรงปิดบังไว้ตลอดหลายยุคที่ผ่านมาเพื่อว่าพูดผีที่ครอบครอง นักพูดผีที่มีอํานาจในสวรรคสถานจะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรในเวลานี้ทั้งนี้ให้เป็นไปนตามพระประสงค์นิรันดร์ที่พระองค์ทรงทําไปแล้วในพระคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องที่รักพ่อเหล่านี้กําลังบอกว่าแผนการที่ซ่อนอยู่ในพระองค์นั้นได้รับการเปิดเผยว่าจะทรงตั้งริสตจักรของพระองค์แม้ในศตวรรษที่21นี้แผนการของพระเจ้าคือเราซึ่งเป็นคริสตจักรที่นี่ พระเจ้าให้เราหลายได้เตรียมการเสด็จมาของปรุงเสมอพี่น้องจาไ่ไนะครับว่าก่อนที่ปรุงจะมาครั้งแรกนั้นยอนบับติสโตได้ประกาศแผนการนี้เพราะคําว่าพระเจ้าได้ทรงใช้ยอนบับติสโตนั้นความหมายในที่นี่คนในยุคสมัยนั้นเข้าใจดีก่อนที่จะสด็ก่อนที่กษัตริย์จะเสด็จไปที่ใดก็ตามจะมีผู้เตรียมหนทางนั้นวิธีการเตรียมหนทางคือหมายก็ว่าเขาจะทําสิ่งหนึ่งครับคือ หากกษัตริย์จะเสด็จมาเขาจะเข้เขาไปแผร่แพร่ถางหนทางให้มันราบเรียบเพื่อจะแน่ใจว่ากษัตริย์หรือขบวนเสด็จของกษัตริย์นั้นจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างงดงามไม่ต้องมีอะไรมาสะดุดครับเช่นเดียวกันพระเจ้าได้ทรงใช้ยอนมาเพื่อจะเตรียมหัวใจคนเพื่อจะเตรียมหัวใจคนเพราะในยุคสมัยนั้นวิธีคิดของคนนั้น เขาเองไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพระเาสูคริส์ตีจะเสด็จมานั้นจะเป็นอย่างไรพวกเขายังมีวิธีคิดแบบเดิมๆพราเขายังมีวัฒนธรรมวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเตรียหมหนทางที่จะเข้าใจว่าพระเจา้าผู้จะเสด็จมานั้นพราะเราไม่ได้มาตามความคิดของมนุษย์ดังนั้นเองยอดจึงกำลังพยายามที่จะบอกเขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไม้เสดเสียเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถต้อนรับพระผู้ช่วยไทยในชีวิตของเขาได้ดังนั้นเองแผนการของปรุง ก็คือการเตรียมทางสำหรับการมาของพระเยซูคริสต์และในวันนี้เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นการทรงสเสด็จมาของพระเยซูเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาแต่พี่น้องที่รักในวันนี้เราได้เล่นบทบาทแบบเดียวกับยอห์นบัตติสโตครับคือการเตรียมการสเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์พี่น้องในวันนั้นเราเชื่อว่าการมาของปรุงนั้นจะแตกต่างจากการมาครั้งแรก ในการมาของพระองค์นั้นพระองค์จะมาอย่างยิ่งใหญ่ทุกหัวเขาจะก้มกราบทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์ดังนั้นเองถ้าหากว่าเรารู้ว่าการมาของพระเยซูนั้นจะนําการช่วยกู้มนุษย์ทุกคนนั้นจะลุกขึ้นมาใหม่เราฟื้นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์ในวารานั้นจะมาถึงแน่ดังนั้นเองเราทั้งหลายที่นี่เราคือผู้ที่เตรียมมันคาของพระเจ้าเราคือผู้ที่พระเจ้าสงสัยเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อนี้และจงประกาศแผ่นดินของพระเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าพระคริส ผู้ที่มาแล้วเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกแน่นอนและเราเชื่อว่าการมาของพระองค์ในครั้งนี้จะทําให้คนท,ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นฟื้นขึ้นมาร่วมกับพระเยซูเราจะยืนอยู่ต่อนหน้าบัลลังก์ของพระองค์ในวาระส,สุดท้ายดังนั้นเองข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั้นจึงถูกลําเลียงมาเรื่อยๆตั้งแต่ย้อนไล่เลียงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเราทั้งหลายที่อยู่ในยุคสมัยนี้พี่น้องที่รักแผนการของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคนเสมอ พระเจ้าใส่มเมล็ดพันธุ์ความรอดลงไปในชีวิตของคนเมื่อพระเจ้าจต้องการให้คนอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าจทรงเรียกโมเสสเมื่อพระเจ้าทรงต้องการปลดปล่อยคนให้รอดพ้นจากอำนาจบาปและความตายพระองค์ทรง,สงใส่มเมล็ดพันธุ์แห่งความรอดลงไปในคนเพื่อคนจะเป็นคําตอบพี่น้องที่รักวันนี้พระเจ้าจได้ใส่มเมล็ดพันธุ์ข่าวประเสริฐไปในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะสามารถที่จะบอกคนในโลกใบน,น,นี้ว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมา และจะนําชีวิตนิรันดร์มาสู่คนทั้งโลกไปนี้ดังนั้นเราจะมีการได้เรียนรู้ว่าสิ่งแรกนั้นพระเจ้าวิธีการรับใช้ที่เกิดผลวิธีการรับใช้ที่มีประสิทธิภาพประการที่หนึ่งรับใช้ตามแผนการของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นประการที่สองครับประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกคนประการที่สอง,สองยอนได้พูดในข้อที่4บอกว่ายอนพุ่งปฏิสมาปราปรกฏตัวขึ้นในติจุลกันดาน ประกาศถึงบัพติสมาที่แสดงการกลับใจใหม่เพื่อรับการยกโทษความผิดบาปประกาศที่สองที่เราเห็นที่นี่ยอนผู้ให้บัพติศมาที่ปรากฏตัวในที่ธุรกดานสิ่งที่ยอนทําคือประกาศการกลับใจใหม่เพื่อให้คนได้รับการยกโทษให้อภัยจากความผิดบาปพี่น้องนอกแต่ความจริงที่ว่าเรารับใช้พระเจ้าตามแผนการของปุโรห์แล้วนั้นหนังสือเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ก่อนที่ยอนจะมาถึงก็คือพระธรรมมรลาคีครับซึ่งได้เขียนขึ้นเมื่อประมาณ300ปี ก่อนที่ยอนจะมาเกิดนะครับเหตุการณ์ในเวลานั้นเป็นยังไงพี่น้องที่รักเร้เห็นว่าเหตุการณ์ในเวลานั้นผู้คนมีชีวิตที่สุขสบายนี่คือยุคมืดเป็นยุคที่ดูเหมือนว่าคนอิสราเอลนั้นไม่มีผู้นําพวกเขาทั้งหลายพวาเขาไม่ต้องการพระเจ้าเป็นช่วงเวลาที่แม้กระทั่งนะครับคนที่เป็นผู้เผยพระเจะนะตลอดจนปุโรหิตได้ละทิ้งความจริงของพระเจ้าไป ชาวอยู่ก็ประกอบพิธีกรรมทุกอย่างแต่ก็ยังคงดําเนินชีวิตอยู่ในบาปเขาไม่ได้สนใจในหลักพระวจนะของพระเจ้าว่าอย่างไงเราเรียกยุคตั้งแต่พระธรรมมารคีจนกระทั่งถึงเวลาแห่งการมาบังเกิดของยอ์นว่าเป็นยุคมืดเป็นยุคที่ไม่มีการเปิดเผยสำแดงนะครับแล้วเราก็พบว่าคนนั้นเริ่มใช้ชีวิตสะดวกสบายปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วก็อยู่ในความบาปไม่สนใจความจริงของพระเจ้าในเวลานั้นก่อนที่ยอ์นจะมาเกิด ดูเหมือนว่าข่าวสารเกี่ยวกับพระเจ้านั้นถูกปิดบังคนเล่นอยู่กับบาปคนไม่สนใจการกลับมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแม้กระทั่งปุโรหิตเองที่ทํางานในพระวิหารของพระเจ้าก็ยังหันออกไปทไําไล่ไถนานแล้วก็ไม่สนใจทิ้งพระวิหารของพระเจ้าให้ว่างเปล่าดังนั้นเองก่อนที่ยอนจะมาเกิดนั้นเราพบว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ถูกปิดบังเอาไว้ถึงเวลาแล้วเมื่อยอนได้มาเกิดเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดใส่เมล็ดพันธุ์ข่าวประเสริฐลงไปในยอน ย้อนด้ตั้งต้นในการประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกๆคนและสิ่งที่ย้อนบอกให้เขาทาคือกลับใจใหม่พี่น้องที่รักบอกคนรอบๆตัวท่านได้ไหมครับว่าจงกลับใจใหม่หมายควาว่าหันออกจากบาปนั้นเสียคําว่ากลับใจใหม่แปลว่าออกจากความอัศรธรรมนั้นพี่น้องหมายขามว่ายังไงความอัศรธรรมคําว่าความอัศรธรรมในภาษากรีกแปลว่าที่ที่ไม่มีพระเจ้า และคําว,ว่าความชอบธรรมคือที่ที่มีพระเจ้างนั้นยอนกำลังประกาศว่ากลับใจออกจากที่ที่ไม่มีพระเจ้าเลิกใช้ชีวิตแบบปราศจากพระเจ้าและหันกลับมาและพาตัวเองเข้าอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระองค์เถิดนั่นเองยอนได้ประกาศข่าวประเสริฐให้ความหมายคือข่าวสารของกษัตริย์ที่ไปถึงคนทุกคนครับพี่น้องไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ต้องกลับใจไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นปุโรหิต ไม่ว่าจะดูเหมือนเป็นคนชอบธรรมหรือเก่งกาสามารถเพียงใดพระเจ้าเรียกมนุษย์ทุกคนให้กลับใช่ไหมเพื่อเขาจะหันออกจากความอศัศย์ธรรมนั้นพี่น้องความจริงเพราะวาจะนะของพระเจ้าได้บอกข่าวดีให้กับทุกๆุกคนนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นยอนในศตวรรษนี้เช่นเดียวกันพี่น้องที่จะต้องไปสกิดเพื่อเปลี่ยนไม้เซตของคนในโลกนี้ที่เขารู้สึกว่าตัวเองมั่นคงเขาดีอยู่แล้วเขามีเงินมีทองเขาไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น ความจริงเมื่อเราได้ฟังคำพยานชีวิตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสุภาพสตรีที่ได้เป็นพยานให้แก่เรานั้นเขาก็มีทุกอย่างที่ครบบริบูรณ์เขามีทุกอย่างแต่ยกเว้นอย่างเดียวที่เขาไม่มีคือพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราไม่มีพระเจ้าแม้เรามีทุกสิ่งก็เหมือนไม่มีสักสิ่งเดียวแต่ถ้าเรามีพระเจ้าแม้ดูเหมือนเราไม่ได้มีอะไรมากแต่เรามีทุกสิ่งฮาเลลูยาเพราะว่าพระลงเป็นข่าวดีให้กับโลกไปนี้พระอง์ทรงความชอบธรรมแท้ไม่ใช่หลักการทางศาสนาไม่ใช่ความดี ของมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นมันมีเวลาหมดอายุความดีของมนุษย์จํากัดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความดีของพระเจ้าตั้งหากที่ไม่จํากัดความดีของพระเจ้าจะปกคลุมอยู่ท่ามกลางเราย้อนให้เขาหันออกจากการพึ่งพาความสามารถกําลังของตัวเองกลับมาสู่การพึ่งพาภายใต้ล่มพระคุณของพระเจ้าดังนั้นข่าวดีนี้จึงมาถึงคนทุกคนบนโลกใบนี้ว่าขอให้เขาทั้งหลายนั้นปล่อยมือจากโลกนี้เสียปล่อยมือจาก วิถีชีวิตเดิมๆจับมือกับพระเจ้าแล้วให้พลงเป็นศูนย์กลางในชีวิตได้แล้วพี่น้องที่รักเราต้องเป่าประกาศข่าวนี้ครับก่อนที่การมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์จะเกิดขึ้นผมหวังว่าเราจะเริ่มต้นในการเตรียมใจคนเริ่มต้นในการออกไปแจกใบปลิวแบ่งปันข่าวดีนี้กับคนข,ข้างบ้านเราไม่ว่าเขาจะนับถือาศาสนาไหนไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรพี่น้องบางคนอาจจะดูประสบความสําเร็จ ถ้าเขาไม่มีพระเจ้าเขาก็ไม่มีสักสิ่งเดียวในโลกใบนี้เขาจะจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนแต่วันหนึ่งขอให้เขารู้ว่าถ้าเขารู้จักพระเจ้าวันหนึ่งความตายจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของเขาแล้วเมื่อพระเยซูฟื้นเขาจะฟื้นร่วมกับพระองค์แล้วเราจะได้อยู่ร่วมกันในเมืองบรมสุขเกษมด้วยกันดังนั้นความจริงในพระวจ,จนะของพระเจ้าจะต้องถูกเปิดเผยป,ประกาศยอนได้ทําหน้าที่นั้นคือการประกาศข่าวประเสริฐ เราจึงได้เห็นว่าแผนการของพระเจ้าตั้งต้นตรงนี้ครับเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าทรงใช้ยอนให้เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าตามแผนการของปรองคือแผนการช่วยกู้มนุษย์ให้รอดจากบาปนะครับแล้ววิธีการคือประกาศข่าวประเสริฐประกาศที่สามครับไม่เพียงแค่ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นแต่สิ่งที่สามที่พระเจ้าทรงปรดกพูดกับเราในเช้านี้คือดําเนินชีวิตสอดคล้องกับพร,พระวจนะ ไม่เพียงแค่แตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่เจาะจงในโลกใบนี้ไม่เพียงแค่เราต้องประกาศข่าวประเสริฐด้วยชีวิตของเราแต่การดําเนินชีวิตทุกๆวันจะต้องสอดคล้องกับพระวจนะจะต้องสอดคล้องกับข่าวประเสริฐนั้นด้วยนะครับพระพีพากย์ย้อนแต่งกายด้วยผ้าขนอูดใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตะกแตนและน้ำพึ่งป่าพี่น้องสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกมาละโกไม่ได้อยู่ดีๆเขียนขึ้นมา และเป็นการจงใจเพื่อที่จะบอกอะไรบางอย่างแก่เราว่าข่าวประเสริฐตั้งต้นที่ยอนหลังจากที่ยุคมืดน,นั้นผ่านพ้นมา4ี่กว่าปีผู้คนไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความชอบธรรมในพระเจ้าแต่พอพระเจ้าจะเริ่มต้นเลือกยอนขึ้นมานั้นนะครับตั้งต้นจากยอนยอนประกาศข่าวประเสริฐแล้วยอนใช้ชีวิตยังไงพระพีตอนนี้ก็ายอนแต่งกายด้วยผ้าขนอูดพี่น้องอทิ์หนไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับผ้าขนอูด ยอนใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตะก,กะแตนและน้ำพึ่งป่าพี่น้องในพันธสัญญาเดิมมีผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งชื่อว่าเอลียาความพีได้บรรยายว่าท่านได้สวมเสื้อผ้าที่ทาด้วยหนังสัตว์และท่านก็กินตะก,กะแตนนะครับในมารัคีบที่สี่ข้อห้าบอกว่านี่แน่เราจะส่งเอลียาผู้เผยพระวจนะมายัางเจ้าก่อนวันแห่งพระยาเวคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพนกลัวที่จะมาถึงพี่น้องคำพยากรณ์นี้หมายถึงการมาของยอนผู้ให้บัพติศมานั้น จริงๆยอนมีสิทธิ์ที่จะใส่เสื้อผ้าดีๆเหมือนพวกเราทุกคนเขาไม่ควรไม่จำเป็นต้องใส่ผ้าขนอูดครับเขาอาจจะใส่สูทแต่งตัวได้แตกต่างแต่ยอนเลือกที่จะใช้ผ้าขนอูดเป็นเสื้อผ้าอันเป็นสัญลักษณ์ว่ายอนนั้นต้องการดําเนินชุดอย่างสมควรกับข่าวดีหรือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พี่น้องในสังคมนั้นผู้คนอาจจะพูดว่าในวันอาทิตย์เราอาจจะต้องทํางานล่วงเวลาไม่ต้องมาโบนแต่เอรียาและก็ยอนนั้นนุ่งห่มหนัง,หน,งหนังอูด เพื่อทําให้คนในโลกรู้ว่าชีวิตคือเสียงสามารถใช้ชีวิตแตกต่างจากโลกนี้ได้เราสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตสอดคล้องกับความจริงในพระวจนะของพระเจ้าได้พี่น้องเขาดำเนินชีวิตแตกต่างจากคุณค่าของโลกนี้โลกอาจจะให้คุณค่าอย่างหนึ่งแต่สำหรับยอนนั้นท่านรู้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านี่คือสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณครับคือการดำเนินชีวิตที่สอบรับกับพระวจนะของพระเจ้าเราพบว่า การรับประทานตะก,กะแตนในยุคสมัยนั้นจริงๆแล้วตะก,กะแตนอาจจะไม่ใช่เป็นอาหารนิยมนะครับแต่ว่าในยุคสมัยก่อนนะครับก่อนที่ยอนจะมาเกิดประมาณ7 0 0กว่าปีนั้นเอลียาท่านก็ได้รับประทานตะก,กะแตนพี่น้องตะก,กะแตนเนี่ยนะครับมีโปรตีนอยู่เนาะและการรับประทานตะก,กะแตนเป็นการประทังชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าที่ม่อยู่ในความฟุ้งเฟอ้อและไม่ต้องการที่จะรับประทานเนื้อสัตว์ตามเหมือนสังคม เราพบอย่างหนึ่งว่าย้อนพร้อมที่จะดําเนินชีวิตแตกต่างจากโลกใบนี้พี่น้องสำหรับคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าช่วยบอกคน,นข้างๆเรได้ไหมครับว่าจงดำเนินชีวิตสวนกระแสกับโลกนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้ค่านิยมความคิดของโลกใบนี้พี่น้องที่รักเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ค่านิยมของโลกนี้มากําหนดวิถีชีวิตและการตัดสินใจของเราผมขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเราติดตามพระเจ้านั้น พระเยซูคิส์สรงเป็นต้นแบบสำหรับเราเพราะว่าจะน่าขมับจะเป็นบรรทัานในชีวิตของเราทั้งหลายดังนั้นเองสลับย้อนแล้วนั้นท่านไม่รู้สึกถึงความกังวลใดๆเมื่อท่านจะต้องแต่งกายอย่างนี้ใช้ชีวิตเช่นนี้พี่น้องสลับชีวิตคริสเตียนนั้นเราสามารถใช้ชีวิตแตกต่างจากโลกนี้ได้เราไม่ต้องอายใครไม่ต้องขอโทษใครที่เรามาบวชในวันอาทิตย์เอเมนไหมครับเราไม่ต้องรู้สึกเสียใจไม่ต้องขอโทษใครที่เราจะต้องไปโทรศัพท์ไปหนุนน้าใจเขาสอน,นพระคัมภีร์คน พี่น้องสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้เราแตกต่างจากโลกแต่จงภาพภูมิใจเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามีหลายอย่างที่โลกนั้นมองว่าโง่เขลาแต่สลับพระเจ้ามองว่าเป็นปัญญาพี่น้องการที่ผมถวายตัวมารับใช้พระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่เป็นความจริงผมอาจจะเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลกก็ได้พอได้ละทิ้งสิ่งต่างๆในชีวิตมามากแต่ผมรู้ว่าถ้าพระเจ้าเป็นจริงผมจะเป็นคนที่มีปัญญาที่สุด และพี่น้องที่รักความจริงในโลกนี้ก็ยืนยันชัดเจนขึ้นทุกวันว่ามีความจริงเดียวมีศัจธรรมเดียวที่โลกใบนี้นั้นจะต้องรับรู้คือพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าทรงรักโลกจึดในประทานพระบุตรของพระองมาบังเกิดในโลกนี้ทรงสิ้นพระชนม,นม์บนไม้กางเขนทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่ 3, สามทรงอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อและยืนยันได้จากประสบการณ์ของพวกเขา และจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายในวาระหนึ่งแล้วเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เรารอคอยวันนั้นเราจึงเป็นเหมือนยอห์นบัพติสโตที่ชี้บอกว่าพระเยซูจะกลับมากลับใจไหมรีบมาหาพระองค์พี่น้องที่รักไม่ต้องรอเป็นเหมือนกับคุณแตงโมที่จากไปแล้วค่อยไปประกาศขาา่าวประเสริฐขอคุณพระเจ้าที่การตายของเธอนั้นทําให้คนมากมายได้รู้จักความจริงแต่ในขณะที่เรายังเป็นอยู่เราสามารถประกาศได้มากขึ้นด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเราสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้า ที่จะสามารถบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นความจริงพวกเขาจะได้จงกลับมาหาพระเจ้าทิ้งจากวิถีชีวิตเก่าเถิดทิ้งจากความคิดไม้เส็ดแบบเดิมแล้วเขาจะรู้ว่าความจริงของพระเจ้าเป็นความจริงสมบูรณ์เดียวของโลกใบนี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องที่รักตาก,กาของโลกนี้เปลี่ยนได้เรื่อยๆบางคนพูดว่าบางอย่างนั้นดูดีที่สุดแต่มันหมดอายุได้ครับในบางช่วงบางเวลาสิ่งที่เราบอกว่ามันดีแล้วมันถูกต้อง พอเวลาผ่านพ้นไปมันอาจจะเริ่มผิดก็ได้แต่ความจริงของพระเจ้าดำรงผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานถึงวันนี้ความจริงนั้นยังเป็นความจริงสมบูรณ์อยู่วันยังค่ําและไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้จากนั้นขอพระเจ้าเมตตาให้เราเดาเนินชีวิตสอบรับกับพระวจนะของพระเจ้ามีค่านิยมใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่มีอัตลักษณ์ใหม่มีตัวตนใหม่ในพระเจ้า,ท,าทันทีที่เราบังเกิดใหม่พระเจ้าให้อัตลักษณ์ใหม่แก่ชีวิตของท่านพระเจ้าให้วิธีคิดใหม่แก่เรา บรรทัดฐานเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้ความภาคภูมิใจของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้อยู่ที่ตําแหนง่งไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงพี่น้องที่รักแต่ว่าหวังว่ามันจะอยู่ในพระคริสต์มันจะอยู่ในพระวจนะของพระเจา้าและนั่นคือตัวตนใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ในวันนี้บอกว่าข่าวประเสริฐตั้งต้นที่ตรงนี้ครับข่าวดีของพระเจ้าตั้งต้นที่ตรงน,รงนี้ตรงไหนครับก็คือตรงยอห์นประติสโต พระเจ้าใช้คนเสมอวันนี้พระเจ้าใช้โมเสสที่อียิปต์ทำให้คนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสพระเจ้าใช้ท่านที่หาดใหญ่ฮารลลูยาเพื่อทำให้คนหาดใหญ่ได้พบความจริงภาคใต้ประเทศไทยนะครับแล้วเราจะขยายวงกว้างไปถึงอินโดจนะีน่าพระเจ้าใช้มนุษย์เพื่อเป็นคำตอบในแผนการของพระเจ้าเสมอทุกยุคทุกสมัยและเช้านี้แผนการของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่าน แผนการของพระเจ้าอยู่ในชีวิตผู้เชื่อตรงดําเนินชีวิตสอบรับกับพระวจนะและประการสุดท้ายประการที่สี่ครับดำเนินชีวิตทอมใจลงและยกพระเยซูเหนือชีวิตของเราเราได้พบว,ว่าข่าวประเสริฐตั้งต้นที่ชีวิตของยอนยอนทําอะไรไม่เพียงแค่ยอนดําเนินชีวิตสอบครองกับพระวจนะแต่สุดท้ายยอนทอมใจลงและยกพระเยซูขึ้นเพราะเจ็ดท่านประกาศว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ข้าพเจ้าให้พวกท่านรับบติสมาที่น้ําแต่พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบฏิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องที่รักข้อเจ็ดแปดนั้นในสมัยนั้นผู้คนไม่มีรองเท้าที่ดีอย่างเราในวันนี้นะครับพวกเขาใช้รองเท้าที่มีสายรัดและเส้นทางที่เขาเดินนั้นเต็ไมไปด้วยทะเลทรายดังนั้นเอง เราพบว่าเมื่อเขาเองนั้นจะเข้าไปในเรือนใครก็แล้วแต่รองเท้าที่ไม่สามารถปกป้องเท้าของเขาได้มันจะเต็มไปด้วยทรายและท่าที่ตำต้อยที่สุดจะมีหน้าที่ในการล้างเท้าให้กับแขกที่เข้ามาในบ้านและพี่น้องแขกเหล่านั้นก็จะเท้าสกปรกจริงๆครับพาอรองเท้าของเขาไม่ค่อยดีแต่ยอนพูดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าเมื่อพระองค์ผู้นั้นจะเสด็จมาข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้กระทั่งเป็นท่าที่ต่ำที่สุด คือที่จะล้างเท้าให้กับพระองค์ที่จะถอดสายฉลองพระบาทของพระองค์หมายถึงถอดสายรองเท้าที่มันพันไปพันมาเพื่อที่จะล้างเท้าพระองค์ยังไม่คู่ควรเลยพี่น้องคนบางคนอยู่ในโลกนี้ยิ่งอยู่ยิ่งดูตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยยิ่งต้องการคนมาตอบมาตอบสนองต้องการคนมามารับใช้แต่สำหรับคนที่รู้จักพระเจ้าและขาเเ่าวประเสริฐของพระองค์ยิ่งอยู่ในโลกใบนี้ยิ่งทมใจลงเรื่อยยิ่งอยู่ในโลกใบนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่ายายายมากขึ้นเรื่อย พี่น้องมีคนถามผมว่าพอรับใช้พระเจ้ามาเนิ่นนานนะรู้สึกยังไงคําตอบก็คือว่ายิ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นเล็กลงเรื่อยๆผมมีความรู้สึกว่าความสามารถของผมเล็กลงเรื่อยๆความจากัดทางด้านสิทธิอำนาจวิธีคิดในการดําเนินชีวิตเล็กลงเรื่อยๆแต่พระเจ้าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้งัดข้อกับพระองค์เก่งครับเพราะคิดว่าเราเองก็แน่ใช้ได้แต่พอเวลาผ่านพ้นไป ยิ่งเดินกับพระเจ้ามากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยผมยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยรู้มันใช้ไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งใหม่ในพระเจ้านั้นมันกลับเติบโตขึ้นเรื่อยๆสำหรับยอนนั้นยอนพูดว่าพระองค์จะต้องใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าจะต้องเล็กลงเรื่อยๆพี่น้องไม่ใช่ว่าอยู่ไปอยู่มาใหญ่ครับซอยตัวเราใหญ่เกินขัางบ้าพระเจ้าตัวเล็กลงหนีพรงเข้ามาในกระเป๋าได้ทุกวัน แต่ผมหวังว่าพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นและข้าพเจ้าจะเล็กลงเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะเป็นพระเจ้าที่เป็นวาระใหญ่สำหรับเราและวาระของเราเองนั้นก็เล็กลงเรื่อยๆยิ่งอยู่เรายิ่งทอมใจลงต่อพระเจ้าผู้ี่รับใช้พระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็คือคนที่ทอมตัวและยกพระองค์ขึ้นในลูกาบทที่ห้าข้อแปดเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็ซุดตัวลงที่เข่าของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอให้ท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาป ซีโมนปเปโตรเห็นดังนั้นก็คุกเข่าลงทูลมาพรองจงไปเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนเล็กน้อยและเป็นคนบาปเหลือเกินพี่น้องที่รักยิ่งเราเดินกับพระเจ้ามากเท่าไหร่นะท่านจะรู้ว่าเราไม่คู่ควรมากขึ้นเพียงนั้นเพราะเราอ่อนแอและยังมีความบาปอีกมากมายขอบคุณพระเจ้าและยิ่งต้องการและหิวกระหายพระองค์พี่น้องยิ่งเดินกับพระเจ้ายิ่งหิวกระหายพระเจ้าเอเมนไหมครับยิ่งเดินกับพระเจ้าเรายิ่งรู้ว่าบาปเรายังต้องการการชำระ และการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มาจากพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆมาทิวบทที่หกบทที่แปดข้อแปดนายร้อยคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์พอพระองค์ตรัสเท่านั้นบาวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคความถ่อมใจเช่นนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่พระเยซูตรัสทุกอย่างก็เกิดขึ้นแค่พระองค์ทรงตรัสทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลง พี่น้องที่รักบางครั้งสำหรับชีวิตคือสิ่งก็เช่นเดียวกันผมหวังว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือแค่พระเจ้าทรงพอพระทยัยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปได้แค่พระเจ้าทรงตรัสสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นพี่น้องที่รักสำหรับเราทั้งหลายแล้วนั้นจงมื่นชีวิตให้พระเจ้าพอพระทยัยเถิดครับให้พระองค์ทรงปโปรดหันพระพักมาและทรงเหยียบพระหัตถ์อันทรงฤทธิของพระองค์ช่วยกู้ชีวิตของเราทั้งหลายเราเองเป็นมนุษย์คนบาป ขอให้เราทั้งหลายเรียนรู้ด้วยกันในเช้านี้ว่าวันนี้พระธรรมมาลาโกต้องการมาเตือนสติสอนใจเราหลังจากที่การดําเนินชีวิตของคนอิสราเอลนั้นตกต่ําอยู่ภายใต้บาปและพวกเขาต่างพูดแก่กันและกันว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าอีกแล้วเราแข็งแกร่งเราดีแล้วแม้กระทั่งปรหิตที่อยู่ในวิหารก็บอกว่าข้าพจ้าไม่ต้องการพระองค์อีกแล้วพวกเขาใช้ชีวิตกันอยู่ในความสะดวกสบาย แต่พี่น้องที่รักนั่นคือหายนะครับจนกระทั่งเวลาของยอนมาถึงมาลโกจ่บอกว่าขาวว่าวประเสริฐจึงตั้งต้งตนที่นี่คือตั้งต้นที่มนุษย์ต้องตระหนักว่าตนเองเป็นคนบาปตั้งต้นที่ตระหนักว่าชีวิตที่ไม่มีพระเจ้านั้นจะทําให้ชีวิตเขาสู่ความหายนะและเป็นยอนบัพติสโตก็เรียกร้องคนในโลกนี้หันกลับใจกลับใจมาหาพระเจ้าก่อนที่หายยนะอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักนี่คือเวลาของพระเจ้าคือเวลาที่พระเจ้าเรียกยอน และคือเวลาที่พระเจ้าเรียกผู้รับใช้ที่อยู่ที่นี่ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูพี่น้องในวันนั้นเมื่อภาพของพระองปรากฏทุกหัวเขาจะต้องก้มกราบทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองว่าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ในวันนั้นคนที่อยู่ในความสะดวกสบายคนที่ดูเหมือนมีเกียรติมีชั้ายรฐานดาศักดิ์เขาจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นใช้ไม่ได้เลยในวันสุดท้ายในเช้านี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราทาใจลงต่อพระองค์ฮลูยา